สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฟิวก็จะมาถามวิธีการกินคาเฟ่ของเทียวค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบผสมน้ำผลไม้หรือกาแฟหรือหุงกับข้าวอะไรอย่างงี้นะคะแต่ของเทียวกินง่ายๆเลยวันนี้เทียวจะเอาคาเฟ่เทียวไว้นะคะมาผสมกับโยเกิร์ตซึ่งหลายๆคนทำตามเทียวเยอะมากนะคะเพราะมันกินง่ายดีมาดูกันนะเราต้องเปิดโยเกิร์ตก่อนแล้วก็ตัดคอลลาเจนนะคะใส่2ช้อนนะแล้วก็เลยเบาๆนะคะนี่ช้อนแรกไปแล้วนะอันนี้ช้อนที่2แล้วนะคะนี่ช้อนที่2ชั้นโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ทำการผสมมันเข้าไปเลยให้กินมากนะคะเพราะว่าคอลลาเจนตัวนี้ผสมอะไรก็อร่อยผสมได้ทุกอย่างเลยตามที่เราอยากกินแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าถ้าเกิดมันไม่ละเอียดอย่างเงี้ยเคี้ยวเข้าไปก็แบบโอ้ได้คอลลาเจนเต็มๆผสมอะไรก็ค่าคอลลาเจนก็ยังอยู่เหมือนเดิมกินแล้วนะหิวแล้วแล้วเขากินง่ายมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่ซื้อคาราเจนเทียวไวไปแล้วมีวิธีกินนะคะมาแชร์กันบ้างนะเผื่อเพื่อนจะกินตามแบบเธอกินแบบนี้แต่วันนี้เธอไปก่อนนะไปถ่ายรายการต่อแล้วบ๊ายบาย